และนี่คือคีย์บอร์ดไฟฟ้าที่ถูกและคุ้มที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ครับจะเป็นยังไงไปดูและวันนี้พิเศษมากๆเราอยู่กับ Alesis Harmony 61 Mark ที่2แล้วนะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าของผมตรงนี้บอกตรงๆว่านี่เป็นเปียโนไฟฟ้าที่คุ้มสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นสำหรับคนที่กำลังหาเปียโนไฟฟ้าเริ่มต้นนะฮะมาใช้งานซ้อมในบ้านหรือว่าใช้ในการเรียนการสอนนะเกี่ยวกับการสอนดนตรีสอนคีย์บอร์ดก็สามารถทำได้นะครับซึ่งเจ้าตัว Harmony 61นะครับฟีเจอร์หลักๆของเขานั่นก็คือเปียโนไฟฟ้านะที่มีลำโพงวิวอินมาให้แล้วนั่นเองนะครับผมรวมถึงมีเสียงเครื่องดนตรีนะฮะเสียงเปียโนนะฮะเสียงต่างๆเนี่ยมีมาให้ถึง300เสียง300เสียงยังไม่พอนะครับนอกจากจะมีเสียงต่างๆแล้วยังมีจังหวะมาให้ใช้นะครับทั้งหมดรวมกัน300เสียงนั่นเองนะฮะรวมถึงมีเดโมนะฮะที่เกี่ยวกับจังหวะกลองนะฮะมาให้เราฝึกซ้อมระหว่างเล่นมากถึง40เพลงและเจ้าตัวนี้ก็ยังรองรับการบันทึกนะฮะเวลาที่เราเล่นไปนะเราต้องการฟังว่าพัฒนาการของเราเป็นไงตัวนี้สามารถบันทึกแล้วก็ฟังได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆและก็โดดเด่นของเขานะครับและจะมีอะไรบ้างประกอบยากไหมใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ Alesis Harmony 61 Mark II มีมาให้นะครับนี่ก็บอกตรงว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยนะฮะนอกจากก็ตัวคีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้นะครับผมเขาจะมาพร้อมขาตั้งแบบนี้เนาะซึ่งปรับระดับได้ประมาณ 7-8 ระดับเลยนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ใช้งานตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่ลักษณะของการใช้งานก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมรวมถึงสิ่งที่ผมกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรครับเก้าอี้นี่คือเก้าอี้นะครับผมซึ่งวัสดุนี่บอกตรงว่าแข็งแรงทนทานเสร็จแล้วนะครับผมเจ้าตัวคีย์บอร์ดเขาจะมีฟังก์ชันที่เสียบเหล็กตรงนี้เพื่อเป็นที่วางโน้ตได้ด้วยรองรับน้ำหนักได้อย่างดีนะครับผมเรียกได้ว่าในยุคใหม่เราก็สามารถใช้ iPad ได้และไม่ต้องเป็นแค่กระดาษโน้ตแบบเมื่อก่อนก็สามารถทำได้นะครับผมอ่ะถัดมาในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะผมนั่นก็คือนี่ฮะไมโครโฟนถัดมานะครับผมนี่สำหรับเวลาที่เราไม่ต้องการเสียงออกจากลำโพงเนาะอันนี้เป็นเสียงจากลำโพงเขานะผมเขาจะมีหูฟังแบบนี้มาให้ด้วยเป็นเฮดโฟนนะผมลองสวมใส่ดูนะแล้วเวลาที่เราเสียบนะเพื่อใช้ซ้อมนะผมก็จะมีช่องเสียบเฮดโฟนตรงนี้นะครับช่องเสียบไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับผมถัดมาขวาสุดตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะฮะหรือว่า power supply นั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของลักษณะการใช้งานกันสักเล็กน้อยเนาะมาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าตัวเปียโนกันนะครับในส่วนของการเลือกเสียงนะฮะก็จะมีมาให้300โทนอย่างที่บอกนี่เขาก็จะบอกเลขของเสียงมานะฮะว่าเลขกลุ่มไหนนะจะเป็นเสียงอะไรนะผมนี่เราก็สามารถมากดเลขตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นตอนนี้ก็อยู่ที่เสียงเป็นโนเนาะถ้าเราต้องการเป็นเสียงอะเสียงเบสละกันเราก็สามารถกดเป็นตามเลขเขาได้เลยนะ33นี่ก็เป็นเสียงเบสมาแบบนี้นะครับผมซึ่งลักษณะของการเลือกเสียงก็สามารถมากดที่ตัวเลขได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นทางด้านของการปรับวอลลุ่มต่างๆนะฮะมีมาสเตอร์วอลลุ่มวอลลุ่มรวมนะครับผมแล้วก็ทางด้านของวอลลุ่มของเสียงกลองนะฮะวอลลุ่มของเสียงคอร์ดแล้วก็การปรับความเร็วเทมโปนะก็สามารถทำได้นะครับในส่วนของพาร์ทข้างล่างเนี่ยจะเป็นทางด้านของการเล่นกับเดโมซองหรือว่าทางด้านของเครื่องเสียงประกอบจังหวะนะฮะเวลาที่เราฝึกซ้อมนะเวลาเรากดปึ๊กนะก็จะมีเสียงจังหวะมาให้นะผมแบบนี้นะฮะหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการช่วยเล่นด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดซิงเกิลคอร์ดฟิงเกอร์คอร์ดนะฮะหรือว่ากำหนดริทึมนะฮะกำหนดบาร์ของจังหวะเครื่องตีได้นะครับรวมถึงถ้าเราต้องการจะทรานสโพสคีย์นะก็จะมีบวกลบมาให้อยู่ตรงด้านนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของขวาสุดตรงนี้ที่จะพูดถึงนั่นก็คือในส่วนของเอฟเฟกต์ที่มีมาให้เพิ่มเนื่องจากตัวนี้จะไม่มีทางด้านของช่องเสียบซัตเทนเพดัลนะฮะก็จะมีปุ่มซัตเทนเพื่อให้เราเนี่ยรักษาทางด้านของอัตราส่วนความยาวโน้ตนะฮะเวลาที่เราต้องการให้โน้ตค้างไว้เนี่ยสามารถทำได้โดยการกดปุ่มซัตเทนตรงนี้นะถ้าเราไม่กดนะถ้าเราปล่อยโล่งๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเรากดไว้
ก็จะมีโน้ตที่ค้างไว้นะรวมถึงไวบราโต้การเลือกดูเอลโน้ตก็สามารถทำได้นะเขาจะเลือกทางด้านของออกเทปมาประสานให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการสปลิตโน้ตแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนโหมดเป็นเพอร์คัสชันสามารถทำได้เพอร์คัสชันคือการเลือกเพื่อเปลี่ยนเสียงกลองอย่างนี้นะและนี่ก็เป็นคีย์ฟีเจอร์ของเขานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเปียโนมาช่วยเล่นนะครับและเปียโนไฟฟ้าอลิสิตฮาร์มอนี61 Mark II นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังหาคีย์บอร์ดตัวแรกนั้นสำหรับนำมาฝึกเล่นเปียโนนั่นเองนะครับและคนที่เหมาะมากๆนั่นก็คือคุณครูนั่นเองนะครับผมในการใช้ไม่ว่าจะเป็นการสอนที่บ้านนะฮะหรือว่าการทำสถาบันเกี่ยวกับการสอนดนตรีนะฮะรวมถึงการสอนออนไลน์เองนั่นก็ตามนะฮะรุ่นนี้ก็จะเหมาะมากๆสำหรับการนำไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับผมและราคาของอลิสิตฮาร์มอนี61 Mark IIนะครับราคาอยู่ที่ 4,990 บาทเท่านั้นครับทุกคนวู้ฮู้และนี่ก็คือเปียโนไฟฟ้าที่ถูกและคุ้มที่สุดแล้วครับและผมได้คะแนนของ Alesis Harmony 61 Mark II ไว้ตรงด้านนี้ครับและถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเข้ามาทดสอบสินค้านะฮะสามารถเข้ามาทดสอบได้ที่โรงงานแฟลกชิพนะฮะตั้งอยู่ที่อาคารฟอร์จูนทาวน์ชั้น3หน้าลานฟู้ดเวิลด์นะครับหรือว่าติดต่อทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะฮะโดยเฉพาะ LINE AS Pro Plugin นะครับรวมถึง Lazada, Shopee และทุกช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆได้ที่แฟนเพจ Pro Plugin และ YouTube Channel Pro Plugin นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ Channel เราด้วยนะครับผมทุกท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีที่เรานำมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับWoohoo!